ทำเงินในวันนี้มาทำเงินในทองคำกันบ้างดีกว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามนะคะทาง YG บอกว่าโอ้เป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยปัจจัยเยอะเหลือเกินช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของการพูดคุยทิศทางราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้เราจะคุยกันกับคุณเบนจมามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริณาค่ะเป็นยังไงบ้างคะทองคำต้นสัปดาห์กับกลางสัปดาห์เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะผันผวนมากมากค่ะในระหว่างวันถึงแม้ว่าราคาตอนนี้ก็ยังใกล้เคียงกับราคาเปิดเมื่อต้นสัปดาห์นะคะแต่จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ค่ะทองเหวี่ยงค่อนข้างแรงนะคะมีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,568 USD/ounce ในระหว่างวันแต่หลังจากนั้นนะคะทองก็มีการปรับตัวลงแรงเช่นเดียวกันทองแถวจาก 1,568 เนี่ยมีการร่วงลงมานะคะลงมาแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1,546 ในวันเดียวเลยนะคะพอ 1,546 ก็เกิดการฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในช่วงตลาดสหรัฐค่ะจนทำให้ทองเนี่ยกลับมาปิดตลาดใกล้เคียงกับราคาเปิดเมื่อวานนี้ค่ะถึงแม้ว่าในระหว่างวันจะหวี่งแรงนะคะข่าวสำคัญที่ทำให้ทองมีความผันผวนเนี่ยเรื่องแรกที่ทำให้ทองขึ้นมาจากการที่เกิดแรงซื้อทางเทคนิคเพราะว่าทองมีการทะลุผ่านกรอบแนวต้านบริเวณ 1,561-1,563 นะคะพอเกิดแรงโฟลโลว์บายก็ทำให้ทองดิ่งขึ้นไปก่อนแต่หลังจากนั้นทองก็ร่วงลงแรงเพราะข่าวการระบาดของโรคไวรัสนะคะโคโรไลนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยหลายคนจะมองว่าเป็นบวกกับทองถูกไหมคะเพราะว่ามันก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ชาวจีนเนี่ยจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงหรือเที่ยวน้อยลงในเทศกาลตรุษจีนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากพิจารณาดีๆค่ะคุณแววช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเป็นเทศกาลซื้อทองสำคัญของทางฝั่งจีนค่ะดังนั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรไลนาเนี้ยอาจจะกระทบต่อแรงซื้อทองคำในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยในอีกทางนึงก็กดดันตลาดทองคำเช่นเดียวกันค่ะแรงขายที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทองมีการหลุดผ่านแนวรับต่างๆจนก่อให้เกิดแรงขายตามค่ะทองก็เลยมีการย่อตัวลงแรงแต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองฟื้นขึ้นอีกครั้งในช่วงตลาดสหรัฐก็เพราะว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเขาออกมาแถลงนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ในสหรัฐเป็นครั้งแรกซึ่งความวิตกเหล่านี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ไทยกลับมาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าทองผันผวนมากๆแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยส่งผลได้ทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบกับราคาทองคำค่ะแล้วแบบนี้นักลงทุนทองคำจะยังไงดีคะแนะนำกลยุทธ์ช่วงนี้ยังไงคะคุณเบนจมาคะการร่วงลงแรงของราคาเมื่อวานนี้ก็ทำให้ภาพรวมระยะสั้นๆราคาทองคำกลับมาเป็นลบอีกครั้งหนึ่งนะคะยังต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงต่อเพื่อที่จะสร้างฐานของราคาค่ะประเมินแนวรับแรกสำหรับวันนี้อยู่ในโซน 1,546 ยูซ่าเทอัลหรือดับราคาประมาณ 22,200 บาทต่อบาททองคำแล้วก็มีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณ 1,536 ยูซ่าเทอัลหรือดับราคาราวๆ 22,750 บาทต่อบาททองคำค่ะ2จุดนี้จะเป็นจุดในการทยอยเข้าซื้อนะคะแต่ความผันผวนของราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใครที่ต้องการเข้าซื้อต้องกำหนดจุดสต็อปลอสหรือจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนในทางกลับกันถ้าหากว่าเข้าซื้อบริเวณ 1,546-1,536 แล้วเนี่ยรอการดีตัวของราคาแล้วเน้นทำกำไรค่ะอาจจะรอขายแนวแรกในโซน 1,560 ยูซ่าเทอัลค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่านนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดในการทยอยขายทำกำไรซึ่งโซน 1,560 เนี่ยจะอยู่ราว 22,500 บาทต่อบาททองคำค่ะแต่ถ้าหากว่าในระหว่างวันทะลุผ่าน 1,560 ไปได้แนะนำว่าถือต่อค่ะรอขายบริเวณแนวต้าน 1,569 ซึ่งเป็นไฮของเมื่อวานนี้นะคะถ้าลองคอนเวิร์ต 1,569 กลับมาเป็นทอง 9.45 จะอยู่ราวๆ 22,600 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะแสดงว่านอกเหนือจากประเด็นที่เราคุยกันในส่วนของปัจจัยที่ต้องตามเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยตอนนี้ก็คือต้องอัปเดตข่าวสารเรื่องของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ด้วยตลอดเลยถูกไหมคะสำหรับนักลงทุนทองคำถูกต้องค่ะคุณแพลทุกข่าวนะคะมีผลแล้วก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงทองคำค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดจีนเนี่ยส่งผลกับตลาดทองคำค่อนข้างมากเพราะอะไรเพราะว่าจีนเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกค่ะแรงซื้อที่อาจจะลดลงในช่วงเทศกาลที่เป็น
เทศกาลซื้อทองที่พีคที่สุดนะคะก็เลยส่งผลเชิงลบในตัวราคาทองคำด้วยค่ะคุณแก้วโอเคได้ค่ะคุณเบนจามาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองแค่ในมุมว่าเป็นเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดมันส่งผลอย่างไรพอมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับนักวิเคราะห์แล้วไปหมดเลยส่งผลต่อตลาดหุ้นส่งผลต่อตลาดทองแล้วในแง่ของการลงทุนหรือการจัดพอร์ตการมองภาพยาวๆเนี่ยเราจะตั้งรับเราจะปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรเนี่ยจริงๆวันนี้ก็มีโอกาสจะได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเอาคำแนะนำตรงนี้นะคะมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเรื่องของการลงทุนผู้เชี่ยวชาญจะมองอย่างไรนั้นพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาเจาะลึกกันว่าสถานการณ์แบบนี้จัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรดีค่ะ